ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมาแล้วค่ะนี่มาลูกวันนี้น้องไปโรงเรียนน้องได้อะไรกลับมาแล้วการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาทำให้ลูกของเรามีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้บอกไว้ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง